อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2559นายสาธิตกลิ่นภักดีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2ปี2559มีผลบังคับใช้29กันยายนปี2559โดยมีนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดอบจ.ภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมสภาอบจ.ภูเก็ตสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2564ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในส่วนของอบจ.ภูเก็ตมีขั้นตอนการปฏิบัติคือแจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอบจ.และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทำทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานภายในวันที่14ตุลาคมปี2559จัดส่งบัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการภายในเดือนพฤศจิกายนปี2559เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกลงกันนะพอตกลงปั๊บเนี่ยผมตกลงท่านก่อนนะตกลงปั๊บท่านขอมาเกินผมไม่ให้นะพวกเราเนี่ยบางท่านนะครับก็ได้แบบฟอร์มนี้มานะครับเพื่อให้เราเตรียมพร้อมในการดำเนินการกันก่อนนะครับแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มที่กรมจะซักซ้อมมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นท่านดำเนินการได้เลยนะฮะ